พี่รัฐบาลเรื่องนี้จะบางคนเลิกกับจะบางคนเลิกชั่นอันนี้ไม่ได้เตรียมมาแต่ว่าที่ไม่พูดเพราะว่าปกติเรื่องนี้ถ้าพูดแล้วมันยาวกำลังคิดอยู่ว่าจะทำไงพูดแล้วไม่ยาวที่หนึ่งนะคือมันจะมีหน้าจอเนี้ยหน้าจอเนี้ยนะขอยากนั่งแล้วต้องขยายบทอยู่แบบเนี้ยหน้าจอเนี้ยเป็นหน้าจอที่บอกว่าทีมบาลเนี่ยมันจะคิดได้เรื่องอะไรบ้างอันนี้เป็นมาตรฐานของอาร์เซนอลเลยทุกรุ่นของอาร์เซนอลมันเป็นญี่ปุ่นพอซีเมนเทโออาร์เซนอลมามันก็ยังคงไว้อยู่แต่กราฟิกมันอาจจะไม่สวยนะแต่ที่จริงอะกราฟิกของอาร์เซนอลเดิมอะที่ผมเครื่องอาร์เซนอลผมใช้อยู่มันสวยนี่เยอะแต่ไม่อยากเปิดให้ดูเปิดดูแล้วมันจะสับสนเอากราฟิกเราดีกว่ามันจะบอกเลยว่าอะไรบ้างที่จะมันจะมาทิปซึ่งอันเนี้ยเรารู้อยู่แล้วเราลำทิปก็โชว์เลยว่าตัวไหนสารทิปเราก็ไล่ไปหาต่อได้ตรงทิปเนี่ยผมว่าไม่ค่อยมีปัญหาอันนี้มันตรงไปตรงมานะครับแต่ตัวที่มันยากเนี่ยตัวที่มันยากคือตัวคอนโทรลเนี่ยจะยากแหละตัวคอนโทรลตัวนี้ตัวนี้ยุบยิบเลยจะพอขยับหรือยุบแล้วโอเคจะขยายแค่นี่คือตัวที่โพซิชันคำถามคือทำไมเราต้องรู้ตรงนี้ด้วยเอางี้ก่อนการร่วงแต่เราก็จะเดินลำบากนะที่จริงที่ถามต้องตามเขาว่าที่นี่เป็นวาเลนต์หรือเปล่าเขาจุดประสงค์คือผมจะถือตัวนี้แล้วผมจะเดินแล้วผมยืดขยายได้เลยไหมคำถามคือตัวเนี้ยอยากรู้เฉยๆนะอยากรู้เฉยๆว่าลูกน้องผมก็เป็นยกมือแบบแฝงๆกันลูกผู้ชายแมนๆเลยนะใครเคยเห็นครั้งแรกบ้างครั้งแรกเลยตั้งแต่อยู่แพ้งมาลูกเคยเห็นเอ็มร้อยยิ่งสองแบบเนี้ยไม่จริงหรอที่ไม่ยกโป้จริงเหรอ1 2 3 4 5โอ้โหเดี๋ยวคือเพิ่งเห็นครั้งแรกใช่ไหมจริงๆขอบคุณมากที่ยกมือไม่มีผิดไม่มีถูกครับคือถ้าใครบอกว่าถ้าห้องนี้บอกว่าเคยเห็นทุกคนเนี่ยผมจะเซอร์ไพรส์มากนะผมจะเซอร์ไพรส์จริงๆขอบคุณมากเลยที่แสดงตัวที่มาแสดงตัวผมเชื่อบางคนก็ไอ้กูเคยเห็นเปล่าวะกูไม่แน่ใจกับคิดจะดอยอิงเนี่ยเป็นดอยอิงแรกที่เราใช้ตอนคอมมิชชั่นนิ่งผมบอกเลยนะเป็นดอยอิงแรกที่ดีไซน์มาแล้วใช้ตอนคอมมิชชั่นนิ่งแล้วตอนคอมมิชชั่นนิ่งจะต้องหลุดเชฟทุกตัวตามนี้เป๊ะเป๊ะ 100% เลยเป๊ะเลยติ๊กเป็นสรุปเป็นสรุปเลยปั๊บปั๊บปั๊บทั้งซิมูเลตสายทั้งซิมูเลตค่าเราก็จะตีกันซึ่งมีชุดเพนเดอร์เขาจะนั่งประกบดูตามนี้เลยว่าจริงหรือเปล่านะอะไรบ้างที่สายทิปแล้วก็ไล่อย่างอยู่อย่างเงี้ยแต่ผมชอบใช้ข้อเทอร์ลูจริงไม่ใช่แล้วของพวกเราเนี่ยถ้าเป็นบล็อก2เทอร์ลูถ้าตอนหลังเป็นซิมูเลตเอเซเว่นแล้วใช่ไหมผมจำผิดเปลี่ยนแล้วใช่ไหมเปลี่ยนใช่ไหมฮะเป็นซิมูเลตเอเซเว่นแล้วเนาะถ้าเทอร์ลูมันจะใช้ไม่ซูมิชิมิซูบิชิมันเริ่มผลิตไปแล้วเดิมเลยเนี่ยของดั้งเดิมเลยเนี่ยของบล็อก2ก็เป็นบล็อก3ตั้งแต่ชายสงสัยไม่ผิดหรือเปล่าก็คือข้างในตู้อ่ะต้องถามอินสตรูเมนต์ก่อนฮะเคยเปิดตู้ข้างในไหมครับฝั่งมีอินสตรูเมนต์ไหมฮะชี้มาดีนะชี้มาดีเลยถ้าลง2อ่ะข้างในเป็นมิซูบิชิอันนี้ผมมั่นใจผมคอมมิชชั่นนิ่งรู้อยู่แต่ข้างนอกแตกตาเทอร์ลูแต่ตอนหลังเนี่ยผมเข้าใจว่าข้างในเป็นเอเซเว่นแล้วใช่ไหมข้างในเป็นเซเว่นแล้วแล้วก็ไม่เรียกเทอร์ลูด้วยเรียกเทอร์ลูเหมือนเดิมอ๋อเรียกเทอร์ลูเหมือนเดิมอ๋อโอเคผมก็จะเปลี่ยนชื่อคือเขาว่าเทอร์ลูเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์ของ ABB ไล่ย้อนกลับนะเดิมเลยเนี่ยสบายตัวเนี่ยผลิตออกแบบโดย ABB และ ABB ก็คิดค้นระบบคอนโทรลของตัวเองขึ้นมาซิมไรเคอร์เนี่ยเรียกชื่อว่าเทอร์ลูแต่ในเทอร์ลูอ่ะเดิม ABB ก็ใช้ซีเมนต์ไปโซทีใช้มิตซูบิชิ PLCซึ่งมันเก่งมากเถียนมากแล้วมิตซูบิชิเนี่ยมันปิดแผนกนี้ไปมันไม่ทำ PLC รุ่นไฮเอ็นแล้วมันไม่ทำรุ่นไฮเอ็นเลยนะตัว PLC คอนโทรลเลอร์เนี่ยตัวละ 2-3 แสนเลยนะบอกไว้ก่อนนะเฉพาะคอนโทรลเลอร์นะตัวยูนิตตอนหลังก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเทอร์ลูใช้ S7 บางรุ่นก็เปลี่ยนเป็นเทอร์ลูแต่ข้างในใช้ยูนิตบอกว่าแล้วแต่พอมิตซูบิชิผลิตร้านมันเริ่มผลิตตัวนี้ออกซิตัวยังไงนะครับไอ้ตัวเนี้ยเป็นต้นทางเสร็จแล้วเนี่ยหน้าที่ของอินสตรูเมนต์ก็จะตัวเนี้ยไปคุยกับออเปอเรเตอร์
แล้วไปเขียนบน configuration ไว้ในตัว S7 นะครับนี่ที่มาที่ไปนะงั้น projection เนี่ยไอเนี่ย2/3อันนี้เป็น power เป็น hysteresis ผมไม่อธิบายแล้วเสียเวลาแล้วเอาเป็นว่าถ้าอยากรู้ว่าเธอบายทิปด้วยอะไรบ้างให้ไปดูดรอปอิ่งนี้นะครับเสร็จแล้วก็ไปเทียบกับกราฟิกโทษทีไปเทียบกับกราฟิกกราฟิกตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้ครับตัวนี้นี่เพิ่งเซฟจากลายทั้งต่อเมื่อกี้ไปเทียบกับกราฟิกตัวนี้ที่เรามีแล้วในเครื่องเราเนี่ยกราฟิกตัวเนี้ยเราก็ไปดูว่าอะไรยังไงบ้างนะครับคราวนี้ตัวที่น่าคุยตัวที่ผมมองว่าน่าคุยคือตัวนี้ตัวนี้น่าคุยมากก่อนที่ไปดูกราฟิกเนี่ยคอนเซ็ปต์ก่อนนะครับทีละบายเนี่ยมันจะคอนโทรลนิดหนึ่งสปีดใช่ไหมเราบอกกันแล้วเมื่อวานสปีดเนี่ยมันจะเริ่มคอนโทรลตั้งแต่เริ่มกดปุ่มสตาร์ทอัพเอาคอนเซ็ปต์ก่อนเลยนะครับค่อยเข้าไปดูในตัวกันตั้งแต่วินาทีแรกที่เรากดปุ่มสตาร์ทอัพนะครับฟังก์ชันกรุ๊ปมันจะค่อยออนไปเรื่อยๆที่นี่เรียกฟังก์ชันกรุ๊ปเหมือนกันเนาะฟังก์ชันกรุ๊ปอันแรกเลยอะไรฟังก์ชันกรุ๊ปสเต็ปหนึ่งเลยครับกดปุ่มสตาร์ทเอ็กซิคิวต์ปั๊บสเต็ปหนึ่งเลยฟังก์ชันกรุ๊ปแรกดูออยล์ครับไล่แล้วลูปออยล์ในลูปออยล์ไปดูย่อยนะครับมันจะเดิน DC ก่อนเสมอเพื่อเทสแล้วก็ถึงไปออกเซอรี่เทสดูตอนฟังก์ชันคู่ออกเซอรี่ปั๊มเดินลูปออยล์ในซีนเดินแบบจะดูฟีดแม่เปลี่ยนเสมอมันขึ้นเสมอเป็นออโตเมติกเทสของมันเลยรันแค่แอปเดียวก็จะทำการแล้วมันก็จะขึ้นไปรันไปปุ๊บๆไปเรื่อยเสร็จแล้วสปีดเนี่ยมันก็จะแท็กไปแล้วปุ๊บปุ๊บของมันเป็นรอไปแล้วมีเซฟพงเซฟฟอยรอแล้วนี่คือช่วงสตาร์ทอัพนะครับสตาร์ทอัพเสร็จจนสปีดได้ฟูลสปีดโหลดจากสปีดโกลบอลเนอร์พอซิงค์มาไหนปุ๊บมันจะเปลี่ยนเป็นแอคทีฟพาวเวอร์แต่มันจะมีเดล็อกในการเปลี่ยนว่าต้องเท่านั้นเท่านี้ถึงจะเปลี่ยนอันนี้ดีเทลนะครับถัดมาสักพักหนึ่งนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยสปีดเทอร์ไบน์เนี่ยเราจะต้องคอนโทรลที่ไลฟ์เซตพอยต์เสมอหรือเรียกอย่างหมวดนี้ฟิกเพรสเชอร์คอนโทรลสเตย์เพรสเชอร์ฟิกคอนโทรลขออนุญาตนั่งในระดับแล้วปกติผมเองจะไม่ค่อยชอบนั่งสอนเพราะรู้สึกว่ามันเหมือนอาจารย์เลคเชอร์เลยแต่ว่าพอดีวันนี้มันจะเป็นต้องอย่างนี้ไลฟ์สเตย์เพรสเชอร์คอนโทรลเป็นหมวดปกติที่ต้องใช้ถ้าสั่งทางคอนโทรลจะเรียกว่าฟิกเพรสเชอร์ถ้าเป็นลงหนึ่งเรียกว่า sliding pressure ไม่พูดถึงนะครับ fixed pressure หมายความว่าเราผลิตสเตย์ได้เท่าไหร่จากไบเลอร์เราทำไงครับประสิทธิภาพสูงสุดเราต้องเอาเข้าเทอร์ไบน์ให้หมดถูกไหม 100% ผลิตได้ร้อยเอาเข้าร้อยเพราะฉะนั้นเซตพอยต์ตัวนี้มันจะเป็นตัวที่บอกว่าโอเวอร์เดอะวาล์วต้องเปิดให้เยอะที่สุดกว้างที่สุดเยอะที่สุดเพื่อสตรีมที่ผลิตได้เท่าไหร่เอามาให้หมดวันโหมดนี้ต้องเป็นโหมดปกติในการคอนโทรลซินเทอร์ไบน์นะครับโหมดไลฟ์เพรสเชอร์นะต้องเป็นโหมดปกติหมดไว้ก่อนนะถ้าเราไปกดแอคทีฟพาวเวอร์เกิดอะไรขึ้นต้องนึกภาพครับสมมติสตรีมมาเพียบเลยแต่เราบอกว่าเราต้องการแค่10เมกพอแล้วสตรีมที่เหลือไปไหนอ่ะไปไปพาร์ทผลิตมาแล้วทิ้งเสียของถูกไหมไปก็เลยต้องเอาที่ไลฟ์เพรสเชอร์injection คืออะไรครับคือ pressure บางที่เขาเรียกว่าอะไรline set point บางที่เรียกว่าอะไรรู้ไหมมันมีสารจับหนึ่งเรียก attention เรียก attention ครับ line set point เนี่ยสับอีกจับหนึ่งเรียกว่า admission steam lp steam สับอีกจับหนึ่งเรียกว่า injection steamอันเดียวกันนะครับเวลาที่ว่า admission เท่าไหร่ให้รู้เลยคือ high pressure injection low pressure อันนี้คือสแตนดาร์ดศัพท์ของเทอร์ไบน์ทุกยี่ห้อนะไม่ใช่เฉพาะซีเมนต์นะครับทุกยี่ห้อเหมือนกันหมดเวลาเราพูดเรื่องคอนโทรลโหมดที่เป็นสแตนดาร์ด
ขาจะพูดว่า admission control ความหมายคือ pressure control pressure ของอะไร pressure ของ high pressure นะครับโอเคนะครับที่ก็มีหมวดหลักๆนะครับคราวนี้หมวดหลักๆพวกเนี้ยมันจะเข้าออกเมื่อไหร่โอเคพอมันจะเข้าออกเมื่อไหร่มันก็จะมายุ่งกับรูปนี้แหละอีกอยู่ในฟ้าที่ไหนต้องทั้งหมดแล้วที่ทำมาโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคนะครับเห็นนะนี่เรามาดูหมวดหลักๆกันนะหมวดหลักๆอินพุตนะอินพุตนะโอเค active power set point ตัวนี้เนาะตัวนี้ active power set point ตัวนี้เลยใช่ไหมฮะแล้วก็มีโหมด light steam pressure control ถ้าเขาปิดเซ็นซีกลุ่มแล้วเวลาไม่เยอะมีโหมด actual light steam pressure นี่ actual ขึ้นมานี่ใช่ไหมฮะเรามีซิงค์พนันอยู่นี่โอเคมีโหมดนี้เป็นซีคอนโทรล release หมายถึงว่ายอมให้คอนโทรลเป็นซีได้ใช้ตอนไหนครับใช้ตอนที่มันลอยอยู่ไม่เกาะอาคารตรงนี้ต้องคอนโทรลโหมดนี้ใช้ที่ตอนไหนครับรู้ไหมเวลา over speed control ครับมันพอมันจับได้ว่าเจนเหมือนเกอร์หลุดไอ้ตัวนี้มันกดปึ๊บเซตพอยต์ลงมาเลยไม่ให้โอเวอร์สปีดไม่ให้สตีมเทอร์ไบน์โอเวอร์สปีดเวลาที่เกิดโหลดดิเจคชั่นจะคอนโทรลด้วยเฟรนซี่เฟรนซี่คืออะไรครับคือสปีดถูกไหม n เท่ากับ120 f ส่วน p ถูกไหม n คืออะไรครับใช่ไหม n สปีดอันเดียวกันแล้วแต่จะพูดความหมายเดียวกันถูกไหม P โพลล็อกอยู่แล้วถูกไหม4โพล2โพลว่าไปถ้าเป็นเขื่อนก็30 40โพลล็อกเลยต่ำเลยโอเคเห็นไหมฮะ LP อยู่ข้างล่างนี่ LP นี่คือฝั่ง input นะฝั่งที่มันจะคอนโทรลนะเห็นไหมจะเขียนว่า selected by the operator station selector มันถึงเลือกได้ the operator เลือกมาอยู่หมวดไหนก็เลือกไปนะครับเลือกที่ไหนครับเลือกที่ operator station ก็คือกราฟิกเมื่อกี้แหละกราฟิกที่ผมไปดูเมื่อกี้ก็คือกราฟิกเนี้ยอันเดียวกันนะครับคราวนี้ถัดมาโอเคมาดูข้างในทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถามว่าอะไรที่มันจะออกเอาพูดสุดท้ายแหละเอาเราดูอินก่อนนะแล้วดูเอานะเอานี่คือมาที่ไหนครับนี่เลยนี่เลยมาตรงนี้เห็นไหมฮะมี CV 1 2 3 3ตัวเนาะ10 3ตัว Governor 3ตัวมันไม่ได้ไปยุ่งกับ ESP ก่อนนะคอนโทรลก็คอนโทรลนะไม่เกี่ยวกับ ESP นะไอ้โปรเทคชั่นเนี่ยวิ่งติ้งมาที่นี่แต่คอนโทรลไม่เกี่ยวตัวที่สั่งให้ ESP ปิดหรือเปิดมาจากโปรเทคชั่นแล้วคอนโทรลเลอร์ที่ถูกต้องแยกคนละตัวด้วยไปถึงตัว PLC เลยนะของเราแยกไหมต้องแยกนะครับPLC 1ตัวสำหรับ protection PLC 1ชุดสำหรับ controller ซึ่ง PLC สำหรับ protection เนี่ยต้องเป็น2 out of 3เสมอก็คือต้องมี3 PLC แล้วเอาพูดจาก3ตัวนี้ก็เป็น select 2 out of 3เพื่อ reliability ใช่ไหมฮะส่วน control จะมีไหมลองคิดฮะต้องมีนะครับแต่ไม่ได้เป็น2 out of 3เป็นอะไรครับเป็นรีดันแดนนะครับมาถามเลยนะถ้าคนทอนเลอร์ต้องเป็นรีดันแดนรีดันแดนต่างกับสแตนด์บายเรารู้อยู่แล้วแต่เผื่อบางคนไม่รู้สแตนด์บายคือมึงทิปก่อนกูไปทำถูกไหมรีดันแดนคือไปไหนไปกันทำพร้อมกันหมายความว่าจะไม่มีการแกว่งระหว่างทางเฟอร์เด็ดขาดทางเฟอร์เมื่อไหร่ก็ทิปทุกอย่างมันเตรียมหมดเรียกว่ารีดันแดนแต่โปรเทคชั่นทูเอาท์ทีต่างคนต่างมาแล้วก็เอาไปเวทกันแล้วก็สั่งทิปแต่คอนโทรลเลอร์รีดันแดนมาพร้อมกันเลยทำพร้อมกันเลยตัวไหนหายอีกตัวนึงไม่อยู่มันเทอร์โบไม่แกว่งครับทิปเลยครับโอเคเนาะนี่ก็มี CV 3ตัวที่เอาพุทนะฝั่งเอาพุทฝั่งฟีดแบ็กต้องรู้กันเลยนะเรามีสเปซเซนเซอร์3สเตชันตัวไหนออกไปหาคอนโทรลเลอร์แม็กเห็นไหมวิธีดูแบบตัวนี้นะวิธีดูแบบตัวนี้นะ
แต่ถ้าเอาลึกๆผมตอนเช้าไปคุยกันต่อตอนท่านเที่ยงอ่ะมันต้องไล่คู่คอนฟิกต้องไล่คู่คอนฟิกแล้วมันจะล้อตามนี้เป๊ะเลยถ้าเข้าใจนี้นะครับไปดูคอนฟิกอันเดิมเป๊ะ 100% หัวให้เลย 100% เพราะคอนฟิกถอดจากตัวนี้ไปก่อนตัวนี้เป็นต้นแบบนะครับเรามีสเปคเซนเซอร์3ตัวนะครับเป็นทูธ60ทูธมั้งถ้าจำไม่ผิด16ใช่มั้ยอ่ะ16พาวก็ไปคอนเวิร์ตเอาคอนเวิร์ตปั๊บก็เป็นพาวก็คอนเวิร์ตไปรอบก็ส่งมาที่นี่มี3อันนะครับส่งมาเลือกค่าแม็กเป็นฟีดแบ็กอันที่1 นะโอเคนี่วิธีดูนะครับวิธีจัดนี้นะครับคราวนี้มาดูถ้าเราอยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วอินพุตอื่นล่ะอินพุตอื่นมีอะไรอีกบ้างอย่างเช่นไลฟ์สตรีมมันก็จะบอกว่าให้ไลฟ์สตรีมนะมันก็จะมีโพซิชันเนอร์อีก3ตัวนะเว้ยเห็นมั้ย1 2 3มี1 2 3แสดงว่าอย่างนี้ไงมีแค่1ชุดหรือเรามี2ชุดโพซิชันเนอร์ก็มีแค่ชุดเดียวแหละไม่มีการมี2หรอกยกเว้นของแคทเทอร์บายของแคทเทอร์บายมี2ของแคทเทอร์บายเนี่ย LVDT มี2ล้อเลือกตัวที่สูงสุดถ้าแคทเทอร์บายนะแต่ถ้าเป็นซีเทอร์บายโพซิชันเนอร์ตัวเดียวพอจบเราก็ส่งมานะครับก็จะมีฟีดแบ็กด้วย4ตัวเห็นมั้ย LP แล้วก็ HPเรียกชั้นๆแล้วกันเนาะส่งกลับมาส่งกลับมาเสร็จจะเป็นอะไรสังเกตนะครับมาตรงนี้เดี๋ยวขอย่อมันขยายมันงงๆหน่อยนะเพราะว่ามันต้องไล่แบบนี้จริงๆแหละถ้าไม่ไล่แบบนี้มันไปไม่ได้จริงๆนะเรามาดูที่บล็อกนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาสักตัวแล้วกันนะผมสมมติว่าเราดูโพซิชั่น1นะดูตรงนี้นะดูตรงนี้นะเราก็ไล่มานะปั๊บมันจะขึ้นมานี่เนาะสีฟ้าๆเนาะขึ้นมานี่ประมาณนี้โอเคเราดูเฉพาะตัวนี้นะครับตัวนี้คือโอเคไหมเขียนเนาะตัวนี้คือ PUB เนาะตัวนี้คือ PUB เสร็จแล้วตัวไหนเซตไฟไล่ย้อนไปดูสินี่ครับเขียนแล้วเซตไฟเขียนนะและจะผมไล่ตัวอย่างให้ตัวเดียวนะเซตพอยต์ PV ตรงไหนเอาพุทใช่ไหมนี่ตรงไหนเอาพุทอันนี้เขาเรียกว่าใครที่ไม่เรียนอินสตรูเมนต์เมคานิกฟังหน่อยนะเมกเป็นไงพอรู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องผมเข้าใจอยู่คือคอร์สเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไฟฟ้าโอเปอเรเตอร์อินสตรูเมนต์คนจะรู้เมกไม่รู้ก็ไม่ได้นะไม่ว่ากันแต่ฟังก่อนนะฟังกันโอเคผมโชคดีผมพูดได้หมดเพราะผมเป็นเป็ดตอนที่ผมจบเลยนะผมจบเลยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับผมจบอิเล็กโตรไมคาโทนิกรู้จักใช่ไหมสาขานี้อิเล็กโตรไมคาโทนิกก็คือเรียนทุกช่างยกเว้นซีวิลและซีวิลแล้วก็ยานยนต์ที่เหลือเรียนหมดอิเล็กโตรไมคาโทนิกพวกเขื่อนที่มีแต่งอยู่เขาเรียกอิเล็กโตรไมคาโทนิกจริงๆเนี่ยความหมายคือผมก็จะรู้อินสตรูเมนต์หน่อยนึงผมก็จะรู้ไฟฟ้านิดนึงผมก็จะรู้เมกหน่อยนึงผมก็จะรู้ระบบโทรศัพท์อนาล็อกดิจิตอลหน่อยนึงตอนเรียนไม่รู้หรอกว่าตัวเองเลือกถูกมันรู้ตอนทำงานนี่แหละมันทำให้เราดูแบบสกิลติกไดแกรมเป็นทำให้เราดูซิงเกิลไลน์เป็นทำให้เราดูเอสเอฟพีดอยิ่งเป็นเข้าใจความหมายใช่ไหมดูเมกเราก็รู้ดูไฟฟ้าเราก็เป็นอินสตรูเมนต์เราก็รู้นี่แหละนี่คือเหตุผลมาพูดพีเอดีเราก็รู้เพราะเราเรียนแบบผ่านๆไงแบบเป็นๆเนี้ยเซตพอยต์พีวีเอ็มบีเซตพอยต์ยังไงวะทบวิธีการไล่นะครับเซตพอยต์เนี่ยเราพูดถึงโกลเดอร์บาร์ตัวที่หนึ่งนะเราอยากรู้ว่าเซตพอยต์มาจากไหนทำไมต้องเป็นตัว L กี่ขีดอ่ะมันคือสัญญาอะไรครับL ขีดคือมันเป็นไฮดรอลิกตัว H ย่อมาจากไฮดรอลิกตัวนี้เราเรียกว่า EHC ถูกไหมตัวนี้เนี่ย EHC ตัวนี้คืออะไรยี่ห้อมันตัวนี้คือมุกครับใช่ไหมเขาใช้ยี่ห้อมุกหรือเปล่าวอกมุกผมติดจะยี่ห้อมุกเลยใช่ไหม
เฮ้ยสิโมกเฮ้ยโมกป่ะผมไม่แน่ใจอ่ะโมกหรือโมกก็ได้พอดีของผมใช้ยี่ห้อโมกนี่คือ ASC ตัวเท่าของปั้นเองตัวแค่นี้นะไม่ใหญ่ตัวเลยนะตัวนี้อยู่ตรงไหนรู้ไหมอ่าอยู่ตรงว่านี่เดียวตัวเขาเพียบๆข้างนอกเป็นเซลล์ธรรมดาข้างในรูพุ่นเพียบหมดเลยไอ้นี่เส้นผ่าศูนย์กลางบางทีก็3ไมครอน5ไมครอนข้างในและข้างในโอเค ESC Electrolytic Control ตัวที่มันคือแปลงจากไฟฟ้าเป็นไฮดรอลิกแปลงจากไฟฟ้าเป็นไฮดรอลิกอยู่ในกล่องนี้แหละมีโซเดียมวาล์วด้วยประกอบคู่เข้าไป 2-3 ตัวนะครับมันรับสัญญาณมาเช็คพอยต์ยังไม่รู้อะไรนะPV เมื่อกี้ดูแล้วอ๋อ PV คือตำแหน่งวาล์วของกรมเนินตัวที่1อยากรู้เปิดยังไงอยากรู้แล้วให้เปิดไงวะก็ย้อนมาดูนี่มินเซเล็กเมื่อกี้เนี่ยสปีดแม็กเซเล็กนะเป็นเรื่องของความปลอดภัยจำไว้เลยอะไรที่เป็นสปีดอะไรที่เป็นตำแหน่งวาล์วอะไรที่เป็นค่าความร้อนอะไรที่เป็นค่าโฟมอะไรที่เป็นเทมเพอเรเจอร์ใช้แม็กเซเล็กเสมอเพื่อความปลอดภัยนี่คือเซฟตี้ของการออกแบบนะครับแต่อะไรที่เป็นเอาพุทมินเสมอจากภาพตามนะครับอะไรที่เป็นเอาพุทมินเสมออะไรที่เป็นพุทกับบาร์แม็กเสมอโอกาสที่จะเพี้ยนและทำให้เครื่องพังมีไหมเอานึกถึงโอกาสถูกไหมพร้อมคำนวณกันต้องมินไงว่ามินคือวางให้โอกาสเกิดเยอะหรอกแต่ถ้ามันเพี้ยนสมมติสปีดเพี้ยนตัวหนึ่งมาทางสูงแล้วมันก็เอาสูงเข้ามาเป็นไงก็ปลอดภัยไงตอนสปีดจริงปกติแต่สปีดนั้นมันเพี้ยนไปทางสูงไงนึกภาพตามนะฮะขอจะพูดเร็วๆเพราะว่าไอ้นี้มันเสริมมาเฉยๆแต่อยากให้รู้อยากให้รู้ครับก็เลือกต่ำเพื่อความปลอดภัยสำหรับเอาพุทอินพุทเลือกสูงเพื่อความปลอดภัยคอนเซ็ปต์มีแค่นี้เองคอนเซ็ปต์ของคอนโทรลเลอร์นะครับมินเอาไปสิโอ้โหคราวนี้ขามาเพียบเลยไม่อยากไล่ตอบแล้วปวดหัวมากเลยสมมติอย่าเพิ่งไปงงครับอย่าเพิ่งตกใจไล่3ขานี้ก่อนนะไล่3ขานี้ก่อนจริงๆอ่ะผมสอนด้วยตัวเนี้ยชีวิตผมสบายขึ้นเยอะนะบอกไปก่อนเมื่อก่อนสอนน้องเนี่ยสิ่งที่ผมทำคืออะไรไหมผมถ่ายขนาด A0 นึกออกป่ะ A0 น่ะ3ที่แผ่นนะแปะข้างฝาแล้วเขียนเอาปากกาเขียนแล้วเรียกมันมาดูนึกออกมั้ยนี่ชีวิตสบายขึ้นนี่เป็นครั้งแรกที่ทดลองใช้มันด้วยตัวนี้นะชีวิตสบายขึ้นจริงอ่ะโอเคนี่พี่ที่3ตัวนะครับอ้าวนี่เราก็อยากรู้คลิปเรารู้แล้ว3ตัวเลือกมินมันมีอะไรบ้างวะเอาผมสมมติหมายเลขนี้เป็นหมายเลข1แล้วกันนะหมายเลข1หมายเลข2หมายเลข3เนาะ3ตัวเอาหมายเลข1ก่อนถ้าคุณจะรักแบบนี้เดามั่วๆเลยอะไรครับเจ็ดพอยต์ถูกเดาว่าเป็นเจ็ดพอยต์แน่นอนครับไม่ผิดลูกศรปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าต้องเป็นเจ็ดพอยต์เจ็ดโดยใครเนี่ยเวอร์เตอร์เราเซ็ตเข้าไปเจ็ดอะไรไม่รู้ตอนนี้รับด้วยกันเจ็ดแน่ๆเจ็ดอะไรไม่รู้แหละอะไรมาดูตัวคอนโทรลเลอร์ตัวที่หนึ่งPI ย่อมาจากอะไรพอพี่นั่นอินเตอร์ทำไมไม่มีดีอ่ะลองเดาคนเป็นอินสตรูเมนต์กับเวอร์เตอร์ลองเดาทำไมไม่มีดีอ่ะดีใช้กับอะไรครับดีใช้กับโปรเซสที่ใหญ่ๆที่ต้องใช้เวลาดีใช้กับอุณหภูมิถูกไหมเพราะนั้นหลุมนี้ไม่ใช่อุณหภูมิหลุมนี้คือเมกะวัตต์กับเทมเพอเรเจอร์เพราะนั้นใช้แค่ P กับ I พอไอ้คนที่ไม่ใช่จุดเด่นก็ฟังประดับความรู้ไว้นะดีใช้กับโปรเซสใหญ่ๆดีไทม์เยอะอย่างเช่นเติมน้ำเข้าถังใหญ่ๆอย่างเช่นคอนโทรลดีซูเปอร์ฮีเตอร์ของบอยเลอร์ต้องใช้ดีเพราะมีเรื่องของเวลาเรื่องของอุณหภูมิมันขึ้นมันเปลี่ยนอ่ะคราวนี้มาทำอะไรครับมันก็มาขันนี่เลยถูกไหมเดี๋ยวขอเป็นไฮไลท์เลยนะจะได้สีให้มันแจ่มสว่างหน่อยโอเคมันก็มาเส้นนี้ปะนะครับนี่เส้นนี้ใช่ไหมนี่มาเส้นนี้ครับเดี๋ยวมาจนเป็นอะไรขึ้นมาเส้นนี้นะครับเส้นสีเขียวดูสีเขียวเนี่ยมาจากอะไรก็ไล่มาเรื่อยๆไปเรื่อยนะลายนี่จบไปหนึ่งรูโอเครู้แล้วตัวนี้มาจากไอ้ช่วงเพชเชอร์
แสดงว่าเอาพุทตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลเพรสเชอร์ของไลฟ์สตรีมหรือของแอดดิชันซึ่งมันก็คือ HP สตรีมแสดงว่าเซตพอยต์ตัวเนี้ยเซตพอยต์ตัวเนี้ยใช่ไหมมาจากอะไรมาจากนี้แต่เซตพอยต์ยังมีอินทิโนเซตพอยต์กับเอ็กซ์ตอนเซตพอยต์มี2แบบนะบอกไว้ก่อนนะมีอินกับเอ็กซ์นี่รู้ว่าเป็นเซตพอยต์แต่เซตพอยต์ตัวนี้เป็นอินทิโนเซตพอยต์ความหมายคือมันอยู่ข้างในนะครับคราวนี้เรารู้แล้วอ๋อโอเคตัวที่1เนี่ยคอนโทรลเพรสเชอร์วิธีไล่นะฮะนี่เราไล่ให้สุดเวลาไล่ต้องไล่ให้สุดมาต่อที่คอนโทรลเพรสเชอร์เสร็จแล้วเฮ้ยเพรสเชอร์ตัวเนี้ยแอคชวลเพรสเชอร์เนี่ยมันแถบมา PAP ตัวนี้ด้วยเสร็จแล้วมันก็มีชุดบนอีกชุดนึงเอาสิชีวิตเริ่มสับสนแล้วเริ่มสับสนแล้วชุดนี้บอกไลน์ซีนเพรสเชอร์เซตพอยต์อันนี้เซตพอยต์จากข้างนอกครับอันนี้เซตพอยต์จากข้างในทำไมต้องมี2เซตพอยต์ลองคิดดูครับจำได้ใช่ไหมอันหนึ่งคือ limitation อีกอันหนึ่งคือมันมีเรื่องของ turbine state controller เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจำได้ไหมฮะจำได้ที่ผมพูดไหมมันมีเรื่องของ turbine state controller เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งมันจะฝังอยู่ข้างในที่พี่บอกไงมันไม่บอกเราอยู่ไหนมันฝังอยู่ข้างในก็คือชุดนี้แหละชุดสีแดงที่วงเนี่ยมันจะเป็นตัว limit การเพิ่มหรือลดเพื่อไม่ให้เกิด thermal state กับเนื้อโลหะของสินเชื่อบายเพราะถ้าไม่มีตัวนี้โอเวอร์เตอร์เซตยังไงต้องนอกเซตตรงเนี้ยเซตไปเซตมาไงเป็นไงเชื่อบายพังนะอยากเซตไปแต่ข้างในมันขอคำนวณก่อนเพื่อทำจะอัพเคิร์ฟเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงทันชิดกระทันหันนะครับเป็นตัวนี้นะตัวข้างในนะคราวนี้เรารู้แล้วขาที่ขาหนึ่งนะยกตัวอย่างขาที่หนึ่งก็คือคอนโทรลเรามาดูขาที่สองขาที่สองปื้ดมาจากอะไรตัวที่สองนะตัวที่สองวิ่งมานี่นะครับวิ่งมานี่เลยปื้ดอ้าวมาเจอตัวนี้เว้ยมีเดียมสเล็กขานี้เรารู้ทันทีนะว่าเฮ้ยถ้าเองเป็นเอ็กซ์สเตย์นะขาเลือกมีเดียมสเล็กตรงนี้จับตรงไหนเราก็ลากขามาวิธีการไล่นะครับอ๋อเอ็กซ์จับที่เอ็กซ์ดักของซิมเชบานนะครับตัวนี้จับมาแล้วเลือกค่ากลางง่ายกับชีตไหมสมมติว่าจะคาลิเบตสมมตินะว่าจะคาลิเบตวิธีการหลอกถ้าจะคาลิเบตใช่ไหมครับสมมติตัวนี้มีปัญหาอินซูเลตบอกไม่มีเวลาชัดดาวสมมตินะถ้าไล่ตัวนี้เป็นนะเฮ้ยไม่มีเวลาชัดดาวโอเตอร์แจ้งว่าค่าเอ็กซ์ซอร์เทมโทษทีเอ็กซ์ซอร์เพรสเชอร์ตัวนี้มันมีเออร์เลอร์อีกตัวนึงทำไงดีเราจะซิมค่าไหนดีเพื่อให้ปลอดภัยลองคิดดีครับถ้าเป็นวิทยาศาสตร์เล็กต้องซิมในซอฟต์แวร์แล้วนี่ต้องซิมแล้วเพื่อเครื่องรันไปก่อนรอชัดดาวน์เพื่อล่ากันมิเตอร์ส่วนเล็กซิมอะไรดีซิมแม็กถูกต้องครับซิมแม็กไปเลยซิมแม็กคือตัวมันเองจะถูกถีบออกจากการคำนวณ 100% ถูกไหมและอีก2ตัวเองก็ไปเวทกันเองมันเลือกของมันเองคือซิมไม่ให้มันฟอร์สทั้งหมดไปก่อนนะคือมันมีโอกาสที่มีอินสตรูเมนต์3ตัวแล้วเราไม่สามารถซ่อมออนไลน์ได้ไม่สามารถถอดออนไลน์ได้วิธีการคือเราเข้าไปที่ทะลุแล้วเราก็ซิมค่ามันซิมได้ซิมค่าแล้วเราก็เดินต่อแล้วเรารอเวลาที่จะซ่อมนะครับอันนี้คือเทคนิคขั้นสุดในการที่ถ้าเจอปัญหาเราต้องเป็นคำถามซึ่งรุ่นน้องผมทำประจำนะมันก็เข้าไปกดไอ้คนที่ทำก็ไม่ใช่อินสตรูเมนต์ด้วยก็โอเปอเรเตอร์นี่แหละแต่ว่ามันรู้ไงมันถูกสอนแล้วว่าต้องทำยังไงผ่านการเรียนชอบจากแพนเมเนเจอร์และอินสตรูเมนต์นะว่าเออซิมเลยบางทีอ่ะเดนวาล์วปิดช้าทิปตูมฮอตอยู่แล้วเดนวาล์วปิดช้าแล้วรำคาญเฮ้ยผมไปซิมให้คุณหน่อยก็กดตึ้งซิมตูมปิดเดนวาล์วเลยไปทำที่ ES Station ทำได้ครับทำได้แต่ต้องคนรู้นะถ้าไม่รู้อย่าไปทำเราก็รู้แล้วโอเคเรียกค่าการเฮ้ย X Sort Pressure มันเกี่ยวอะไรวะนะครับขาดนี้ขาด X Sort Pressure อ้าวมาแล้วแสดงว่าอะไรครับถ้าดูจากนี้เราจะรู้ทันทีว่าภายในของมันเนี่ยภายในคอนโทรลเลอร์ของซิมเชบายเนี่ยมันมีตัวหนึ่งที่คอยมอนิเตอร์เอ็กซ์ซอร์เพรสเชอร์ด้วยนะเห็นไหมคนพบคำว่ามันอีกแล้วแต่เราไม่รู้มันอยู่ข้างในเซตพอยต์ตัวนี้ก็อยู่ข้างในนะมันคอนโทรลด้วยนะเห็นป่ะแจกนะถามว่ามันทำไมมันต้องคอนโทรลเอ็กซ์ซอร์เพรสเชอร์ด้วยข้างในมันเองอะข้างในนะโอเตอร์ไม่เกี่ยวนะมันจะการมันเองมันจะคอยกดวาล์วลงด้วย
เพราะอย่าลืมว่ามินิมัมส